เทสสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ได้ยินภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะเดินทางมาถึงที่โลตัสปากเกร็ดแล้วนะคะเพื่อที่จะแห่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะที่เลือกพรรคก้าวไกลยกจังหวัดทั้ง8เขตค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจังหวัดนนทบุรีรถทุกคนครบทุกแขกครับแลนด์สไลด์นนทบุรีเป็นสีส้มแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจพวกเราขอให้คำมั่นสัญญากับทุกท่านครับว่าก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงหลังเลือกตั้งก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะจบลงแต่การเดินทางของพวกเราพี่น้องชาวนนทบุรีเพิ่งเริ่มต้นครับเรามาช่วยกันสร้างจังหวัดนนทบุรีนี่นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศสองข้างทางก็จะมีน้องๆนักเรียนนะคะที่เลิกเรียนแล้วมาต้อนรับคุณพิธากันนะคะซึ่งน้องๆส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าอายุยังไม่ถึงแต่ว่าชื่นชอบนโยบายแล้วก็ชื่นชอบในตัวของคุณพิธานะคะใช่ครับวันนี้ขออนุญาตลงพื้นที่มาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีอีกครั้งนะครับขอบพระคุณทุกคะแนนทุกวันกว่า 350,000 คะแนนที่พี่น้องให้ความไว้เรามานะครับรับประครับนี่นะครับคุณพิธาก็กล่าวขอบคุณว่าจะไม่สูญเปล่าเนี่ยคนจังหวัดนนทบุรีอยู่นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากระวังรถนะคะระวังรถนะคะขอบคุณทุกคนที่มาครับขอบคุณสำหรับทุกคะแนนผู้ชมข่าวบรรยากาศกำลังใจที่มีให้กับพวกเราพรรคก้าวไกลทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับน้องๆนักเรียนเยอะมากนะคะก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเราจะไม่หยุดทำงานนะครับเพื่อความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่นะครับเราจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ให้สมกับคะแนนให้สมกับโอกาสให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้เราครับขอบคุณนะครับขออนุญาตนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศชาวจังหวัดนนทบุรีที่มาแห่ต้อนรับอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับขอทางให้รถเข้าพื้นที่สักเล็กน้อยครับจะได้มีโอกาสพูดคุยกับทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณที่มากเลยครับขอบคุณทุกคนสำหรับคะแนนสำหรับความไว้วางใจที่มีให้พวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมฉลองกับชัยชนะกับพวกเราในวันนี้ด้วยครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับขอบคุณพี่ข้างบนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณด้านซ้ายมือด้วยครับขอบคุณมากครับนี่ค่ะผู้ชมบรรยากาศตอนนี้นะคะที่โลตัสปากเกร็ดค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกคะแนนไว้วางใจนะครับมาเชียร์อันนี้มาเชียร์ใครลูกมาเชียร์มองหน้ามองหน้ามองหน้านี่ค่ะผู้ชมค่ะบรรยากาศตอนนี้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับได้ครับรอสักแป๊บนึงนะครับเอาปากกาอะไรมาเตรียมไว้ได้เลยครับขอบคุณที่สำหรับว่ารูปบ้านนะจ๊ะน้องเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้อย่างดีน้องๆก็ตะโกนบอกกันนะคะว่าส้มหลักพ่อขอบคุณครับขอบคุณสำหรับดอกไม้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับพี่ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับซึ่งจุดหมายปลายทางนะคะคุณทางพรรคก้าวไกลเองก็จะแผ่ขบวนไปจนถึงตลาดนกฮูกนะคะพวกเราพรรคก้าวไกลครับกว่า 350,000 คะแนนที่มีพวกท่านมีให้พวกเราณจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะครับผมรับประกันได้ครับว่าเราจะทำงานกันอย่างเต็มที่และไม่สูญเปล่าแน่นอนครับนี่นะครับคุณผู้ชมคุณพิธาก็กำลังเป็นลายเซ็นให้กับกองเชียร์นะคะที่มาขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเข้าแน่นอนครับเข้าด้วยการกับพรรคก้าวไกลนะครับขอบคุณมากสำหรับขนมนะครับขอโทษด้วยครับคุณตะไคร้ไหนเอ่ยตะไคร้สำหรับผลการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีนะคะทั้ง8เขตต้องให้ใครตอบชนะทั้งหมดนะคะใครพูดกับประชาชนครับผมก็จะมาขอบคุณประชาชนสวัสดีครับผมปริศิษฐ์ทนายตังครับให้ชนะทุกเขตขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงพ่อแม่พี่น้องทั้งนนทบุรีครับผมปริศิษฐ์ทนายตังครับเขต5ครับขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้เราครับพรรคก้าวไกล ขอบคุณประชาชนทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับทุกคะแนนเสียงเป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อไปวันนี้ครับเราว่าที่นายกรัฐมนตรีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาขอบพระคุณทุกคนครับพวกเราไม่ลืมกันพร้อมเข้าไปทำงานผลักดันนโยบายตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับพ่อแม่พี่น้องไว้อย่างแน่นอนครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับน้องๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกท่านครับสำหรับคะแนนที่มอบให้เราทุกคะแนนมีความหมายเป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อไปครับทุกท่านครับผมผู้สมัครขอบคุณทุกท่านครับทุกคะแนนที่ให้เราครับพร้อมพี่น้องชาวปากเกร็ดนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมทนายแตงขอบคุณแทนคุณพิธาและพรรคก้าวไกลครับผมวันนี้เรามาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับทุกคะแนนเสียงมีความหมายเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา14ล้านเสียงทั่วประเทศครับการันตีได้เลยครับนี่นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ที่โลตัสขออภัยค่ะโลตัสปากเกร็ดครับตอนนี้ก็จากที่เห็นนะคะก็น้องๆนักเรียนที่ตอนนี้กำลังเลิกเรียนอยู่นะคะก็เดี๋ยวใช่ไหมครับขอบคุณนะครับใจคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็ส.ส.จากพรรคก้าวไกลนะคะเร็วครับนี่นะคะน้องๆนักเรียนเต็มเลยค่ะตอนนี้ขออนุญาตครับนี่นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศให้สาสาขึ้นอย่างเดียวครับให้สาสาขึ้นเดี๋ยวก่อนครับจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้วันนี้มาพร้อมกับผู้สมัครแล้วก็ว่าที่ส.ส.นนทบุรีตอนนี้เองนะคะคุณพิธาก็กำลังเซ็นลายเซ็นให้กับน้องๆนักเรียนนะคะที่ให้ทางคุณพิธาเซ็นพัดนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเซ็นหมวกนะคะตอนนี้คุณพิธากำลังนี่นะคะเรียกได้ว่าแจกใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคุณพิธากำลังใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวทางทีมข่าวอีสานนะคะเราก็จะติดตามขบวนแห่ในครั้งนี้ไปด้วยเป็นนี่นะคะคุณพิธากำลังแจกลายเซ็นอยู่นะคะตอนนี้ที่เห็นตรงลานจอดรถโลตัสปากเกร็ดนะคะจะเป็นน้องๆนักเรียนส่วนใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งน้องๆนักเรียนก็จะเป็นชั้นมัธยมต้นนะคะอีจันเองเราได้คุยกับน้องๆบอกว่าถึงแม้ว่าหนูเรายังไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าอายุยังไม่ถึงแต่ว่าน้องๆเนี่ยชื่นชอบในนโยบายแล้วก็ชื่นชอบในตัวของคุณพิธานะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครอยู่จังหวัดนนทบุรีก็ดูไลค์ทางอีจันได้เลยนะคะสักครู่ครับฟังทีมงานของพรรคสักแป๊บนึงครับนี่ค่ะคุณผู้ชมน้องๆเดี๋ยวให้หัวหน้าพรรคของเรามีดอกกุหลาบด้วยนะคะข่าวก่อนครับตรงใต้ต้นโพครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะมีขออนุญาตครับให้หัวหน้าพรรคของเราให้สัมภาษณ์สื่อก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปขออนุญาตนะครับตรงนี้เยอะมากเดินกับเดินจะเป็นลมนะคะโทษนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมปรากฏการณ์ครับทีนี้มีความพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนออกครับขอบคุณครับขออนุญาตใช้เสียงครับเดี๋ยววันนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศนะคะในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเช็คไลน์นะคะฝากคุณผู้ชมส่งต่อกันได้นะคะเดี๋ยวทางคุณพิธาจะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโหต้องเรียกได้ว่าดำส้มเต็มลานจอดรถเลยนะคะตอนนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่หัวถนนปากเกร็ดแล้วก็ไปท่าน้ำนมนะครับแล้วก็เช้านี้เรามีภารกิจที่ตลาดนกฮูกนะครับ ซึ่งระยะทางในการแห่ในครั้งนี้ก็ประมาณ20กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมที่จะสิ้นสุดแห่ก็คือไปที่ตลาดนกฮูกนี่ค่ะด้อมส้มก็จะมีนักน้องนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมจะมีการให้สัมภาษณ์เดี๋ยวเราสักครู่นะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะขอสื่อมวลชนเข้าหน่อยค่ะเดี๋ยวขอสื่อมวลชนเข้าหน่อยนะคะฝากครับนะคะเราจะได้พร้อมกันทีเดียวจะให้ผมยังอย่าเพิ่งเข้ามานะอย่าเพิ่งเข้ามานะครับขยายวงหน่อยขยายวงหน่อยให้เป็นแพร่หนึ่งครับขยายวงหน่อยครับช่างภาพเข้ามาไม่ได้ครับขยายวงนิดนึงเฮ้ยใครใช้ไม้ประกาศด้วยกันขยายวงหน่อยนักข่าวเข้ามานะขอถอยก่อนนี่งั้นปิดนะให้ประกาศให้ก็ไม่ประกาศคือบอกว่าจะไม่ยอมประกาศให้ว่าให้มาอยู่ที่เดียวกันแต่ละทีเดียวโทษข้างหลังถอยก่อนนะของพักเราถอยหลังได้ไหมเจ๊ถอยเจ๊ถอยเดี๋ยวถอยหลังให้หน่อยข้างหลังถอยอีกของพวกเราถอยอีกนี่นะผมถอยให้เรื่อยๆแล้วคุณกว้างอ่ะครับถอยให้แล้วครับของผมถอยให้นะครับข้างหลังอ่ะโอเคไหมครับโอเคไหมมีที่อีกเยอะเลยแล้วขยายวงได้ครับตอนนี้ค่อยๆขยายวงได้โอเคไหมโอเคอ๋อโอเคนะครับพร้อมรถได้ถอยหลังได้ไหมถ้ารถถอยหลังได้ถอยเลยถอยได้ถ้ามีคนนั้นก็ไม่ต้องอ่ะพร้อมนะโอเคครับเห็นภาพไหมโอเคได้แล้วเปิดเลยอยากกดไหมอยากกดหลังนิ่งๆช่องไหนยังไม่ได้ยังไม่พร้อมนะโอเคพร้อมครับครับบรรยากาศขอบคุณในวันนี้มาถึงเรื่องนนทบุรีมาเป็นที่สองจากหลายคนเมืองก็ผมพยายามจะลงให้ครบนะครับทุกภูมิภาคแล้วก็ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับเวลาในการทำงานของแต่ละวันนะอย่างวันนี้ก็มีแถลงข่าวตอนเช้าที่กรุงเทพมีประชุมพักต่อถ้าเกิดจะไปต่างจังหวัดไกลๆมันก็ยังไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องลงที่ปริมณฑลก่อนซึ่งปริมณฑลเนี่ยเราก็ชนะยกจังหวัดหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็ดูว่าทีมงานไหนพร้อมที่จะรับผมก็ใช้เลิกสะดวกแบบนั้นนะครับก็เลยลงมาที่นนทบุรีนะครับที่เราชนะยกจังหวัดนะครับทั้ง8คน8เขตเข้าสภาทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปี62เนี่ยอยู่ที่106,000นะครับคราวนี้เราได้350,000นะครับก็ประมาณ3 เท่าตัวนะครับจากการเลือกตั้งภายในช่วงเวลาที่4 ปีก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความไว้วางใจสำหรับโอกาสทั้งสสเขตในทั้ง8คนนะครับแล้วก็ในโอกาสที่จะเข้าไปทำงานในสภาด้วยนะครับแล้วก็มาสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานจังหวัดนะครับที่ทำงานมาตลอด2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ในช่วงที่มีวิกฤตโควิดที่อาจจะยากลำบากมาจนกระทั่งมาช่วงที่ของแพงค่าแรงถูกเขาก็ยังสู้กันอย่างเต็มที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือแน่นอนขอบคุณพี่น้องประชาชนให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ปลุกขวัญกำลังใจของทีมงานพรรคก้าวไกลด้วยครับสิ่งสำคัญที่จะมอบให้กับคนนนทบุรีต่อจากนี้ไปคืออะไรครับหลายเรื่องนะครับที่เป็นพื้นที่ปริมณฑลแน่นอนที่นอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบการเมืองเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่อย่างของนนทบุรีเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะพอสมควรเพราะว่าอะไรที่เป็นปริมณฑลเนี่ยหมายความว่าจะเป็นเขตอุตสาหกรรมหมายความว่าจะเป็นเขตที่มีปัญหาเรื่องคมนาคมนนทบุรีจะมีรถไฟฟ้ามาอีก2 สายนะครับแต่ว่าการที่จะให้เข้าสู่เส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมเนี่ยมันต้องมีเส้นเลือดฝอยในการที่จะมีการบริหารระบบฟีเดอร์เข้าไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันกับทางในฝั่งของรัฐบาลฝั่งของคมนาคมของมหาไทยแล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะจัดการบริการสาธารณะได้ด้วยตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับนนทบุรีเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดข้าราชการนะครับมีหลายกระทรวงผมเองก็เคยทำงานอยู่ที่สนามบินน้ำสมัยก่อนก็จะเห็นภาพครับว่าการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากแล้วก็ความเหลื่อมล้ำถึงแม้ว่าจะมีกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่นี่เป็นต้นกสทช.อยู่ที่นี่เป็นต้นเนี่ยแต่ก็ต้องสามารถบริหารจัดการที่ทำให้ทั้งเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจดีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาเรื่องอาชญากรรมอะไรตามมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องค่อยๆบริหารจัดการครับการที่คนมาเยอะแบบนี้เป็นการคาดหวังเยอะกดดันหรือว่ายังไงนะครับไม่ครับดีใจ ที่ทุกท่านยังไม่ลืมกันนะครับในมุมของผมขึ้นรถแห่มาก็พูดกับพี่น้องประชาชนว่ามาขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ก่อนเลือกตั้งลงมายังไงหลังเลือกตั้งก็ยังมาแบบเดิมทุกอย่างบางคนอาจจะยังนึกว่ายังเลือกตั้งไม่จบแต่ว่าเราก็บอกแล้วว่าก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งก็จะพยายามมาให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วก็คอยที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอัปเดตกับพี่น้องประชาชนไปด้วยว่าที่สัญญาไว้แล้วถึงไหนแล้วบ้างอะไรก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับเราแล้วก็มาทำงานกับเราเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการในการทำนะครับก็จะตั้งใจที่จะใช้กระบวนการในช่วง1 ปีนี้ในการถามประชามติประชาชนเพราะว่าก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะก็จะถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าต้องการที่จะมีกระบวนการในการเลือกตั้งผู้ว่าของตนเองหรือไม่ซึ่งถ้าประชามติผ่านเนี่ยถึงจะช้าหน่อยแต่ผมคิดว่ามันกลายเป็นฉันทามติในการทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เรียนหลายครั้งนะครับว่าเลือกตั้งผู้ว่าก็เป็นแค่กระดุมเม็ดแรกมันเป็นการกระจายอำนาจเนี่ยคือการคืนคนคืนภารกิจแล้วคืนงบประมาณคืนโอกาสในการเก็บภาษีและใช้ภาษีในพื้นที่นะครับก็จะถามประชาชนก่อนแล้วก็จะพยายามค่อยๆทำไปเพื่อที่จะให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไปสู่จุดเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุดวันนี้ค่ะวันนี้มีการคุยกันเรื่องของหัวข้อ MOU ที่จะร่างไหมคะว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของ112หรือว่าเรื่องของการกระจายอำนาจมีมาตั้งแต่คุยกันหัวเชื้อก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้อย่างเมื่อวานก็ได้ข้อตกลงด้วยกันว่ามี MOU แน่ๆแล้วนะครับแล้วก็จะแถลงกันวันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะลงรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนั่นแหละก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ตั้งทีมทำงานในการที่จะพูดคุยกันแต่ในละพักเพื่อที่จะช่วยร่วมสมวนจุดต่างออกมาให้ได้โครงสร้างของคณะทำงานที่จะเข้าไปทำเรื่อง MOU นี้ประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างก็จะเป็นแกนนำของแต่ละพรรคก็แล้วแต่ว่าแต่ละพรรคจะส่งยังไงมาแต่ของเราก็คือผมว่าหมายให้รองหัวหน้าพรรคคุณสิริกัญญาตันสกุลเป็นเจ้าภาพในการที่เดินหาในแต่ละพรรคแล้วก็รับฟังความคาดหวังในการทำงานของเขาเพราะว่าเรื่องของการบริหารความคาดหวังนี่มันเป็นของหลายๆฝั่งนั้นก็ต้องคุยว่าเขาคาดหวังอะไรกับเราเราคาดหวังอะไรกับเขาแล้วพอเราบริหารการทำงานเป็นทีมแบบนี้ได้เนี่ยเราจะได้บอกได้ว่าประชาชนคาดหวังอะไรกับเราบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการทำงานภายในจนมาตกผลึกวันที่22ก็จะได้ประกาศกับภายนอกเรื่องกันว่าการ112ค่ะจะถูกระบุอยู่ใน MOU ด้วยไหมแล้วก็จะระบุชัดเจนขนาดไหนผมคิดว่าในมุมของพรรคก้าวไกลเนี่ยการยอมรับว่าการใช้ม112มีปัญหาแล้วก็ต้องมีการแก้ไขก็เป็นสิ่งที่ต้องยืนยันอยู่แล้วนะครับส่วนที่จะอยู่ใน MOU หรือไม่ก็อยู่ที่คณะกรรมการในการที่จะปรึกษาเพราะฉะนั้นจะอยู่ใน MOU หรือไม่อยู่ใน MOU เนี่ยการผลักดันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดีขึ้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้มีการเปิดออกมาประมาณ8ประเด็นนะคะอันนี้คือตัวเลขตรงตามนี้ไหมคะที่มีการคุยกันเบื้องต้นแล้วผมยังไม่เห็นตัวเลขนั้นนะครับก็เลยยังให้คอมเมนต์ไม่ได้โอเคยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทุกคนขออนุญาตนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่เชสขอบคุณพี่ขอบคุณครับคุณผู้ชมคะทางคุณพิธาก็ทางคุณพิธานะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขบวนจะเป็นขบวนแห่แล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวทีมข่าวอีจันเราขอไปขึ้นรถก่อนนะคะคุณผู้ชมดูไลฟ์สดกันยาวๆเลยนะคะ